ิโยเวทวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆ Auto Life Thailand TV ทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้เปิดกันแบบแปลกตาหน่อยนะครับเพราะผมอยู่ที่คริสคราฟที่ Riverdale ครับนี่เป็นโชว์รูมเรือคริสคราฟซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของ MGC อย่างลำนี้เกือบ8ล้านกำลังจะมารับมอบแล้ว1ลำโอ้สุดยอดมากครับคริสคราฟคือเรือที่มีตำนานดั้งเดิมมานะครับเป็นอีก1รุ่นอีก1ยี่ห้อที่ใครหลายคนใฝ่ฝันอยู่แต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวเรือคราวหน้าเราจะมารีวิวเรือแต่เราจะมารีวิวรถคันนี้ครับเจ้า Maserati Grey Cullet ในรุ่น GT ค่าตัวอยู่ที่ 5.89 ล้านบาทนี่คือรุ่นเริ่มต้นของเขานะครับ 5.89 ไม่ได้สีนี้นะสีนี้ต้องเพิ่มตังค์แต่ 5.89 นั้นจะเป็นสีขาวจะเป็นรุ่นเบสิกของเขาแต่ในรายละเอียดเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเจ้า Grey Cullet GT คันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรเครื่องยนต์ 2.0 เบนซิน300แรงม้า450นิวตันเมตรเครื่องเล็กแรงม้ามากแรงบิดใช้ได้ขับเป็นอย่างไรฟิลลิ่งเป็นอย่างไรจะแข่งกับเจ้า BMW X3 ในตระกูล M ได้หรือเปล่าจะแข่งกับพวก Porsche เขาได้หรือเปล่าในความเป็นคายเยนของเขาถ้ารุ่นท็อปที่สุดเขาคือ Trofeo เนี่ย9ล้านกว่าบาท9ล้าน4 9ล้าน5อยู่แถวๆนั้นในราคาเริ่มต้นแต่ตัวนั้นน่ะ500กว่าแรงม้าตัวนั้นตัวท็อปเลยแต่เรามาดูในรุ่นเริ่มต้นกันก่อน GTตัวโมเดนาซึ่งเป็นรุ่นกลางประเทศไทยไม่ได้นำเข้ามาขายเรามี GT และ Trofeo เลยแต่ในต่างประเทศ GT โมเดนาและ Trofeo อ่ะไม่เป็นไรเรามาดูกันครับท่านผู้ชมครับว่าในความเป็น GT ในรุ่นเริ่มต้นของ SUV รุ่นเล็กที่สุดของ Maserati เป็นอย่างไรเราเคยไปขับกันที่อิตาลีมาแล้วในฟิลลิ่งพวงมาลัยซ้ายเราเคยบอกแล้วว่าเขาเป็นรถ SUV ที่คล่องตัวมากๆเดี๋ยวมาดูกันว่าในเมืองไทยฟิลลิ่งจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าออปชันที่ได้มามีอะไรบ้างดูหน้าตาก่อนเจ้าตัวนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากรถสปอร์ตเขานะ MC20 ชัดๆเลยคือไฟหน้าเนี่ยเป็น MC20 มาเลยนะครับแต่มีขนาดใหญ่กว่าขึ้นมาแค่นั้นเองนะทำให้เจ้า Grey Cullet GT เนี่ยมีความเป็น SUV สปอร์ตค่อนข้างเยอะนะดีไซน์แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วล่ะว่าใครจะชอบในแบบไหนแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่าเจ้าคันนี้เป็นสปอร์ต SUV ที่ดูแล้วเฮ้ยมันแตกต่างจากคู่แข่งในตลาดแหละถ้ามองในเรื่องของความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นสไตล์ของ Maserati เขาก็มีดีแต่ด้วยราคาค่าตัว 5.49 ในความเป็น GT เนี่ยเขาต้องฝ่าดงแข้งจากเพื่อนๆเขาหนักหนาสาหัสนะก็ต้องมาดูว่าจุดเด่นเขาคืออะไรอ่ะนี่ครับ30โลโก้ตรงนี้คุณได้เด่นๆอันเนี้ยกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นซี่มาแบบนี้นี่คือสไตล์ของตัว Maserati รุ่นใหม่ๆจะเป็นแบบนี้เห็นกล้องหน้ากล้องมองรอบคันนี้จะต้องบอกว่าเป็นออปชั่นเพิ่มนะถ้าตัว GT ปกติคุณได้แค่กล้องมองหลังกับ Blind Spot เท่านั้นแต่กล้องมองรอบคันนี้จะเป็นออปชั่นเพิ่มที่มีราคาค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 170,000 บาทคุณได้กล้องมองรอบคันแต่คุณได้ฟังก์ชันอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาคือ Adaptive Cruise Control คุณได้เตือนกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าคุณได้มาพร้อมกับกล้องมองรอบคันนี้ซึ่งบอกเลยว่าออปชั่นนี้ต้องซื้อเพิ่มไม่ซื้อเพิ่มขี้เหร่ตายเลยรถกลุ่มนี้ต้องกล้องรอบคันนะครับนี่มีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะครับเป็นเซ็นเซอร์แค่2จุดนะเซ็นเซอร์กะระยะมี2จุดนะครับบริเวณที่กระจังด้านหน้านี้และมีที่ด้านข้างนี้ด้วยนะครับรวมเป็น4จุด
มาที่ด้านข้างครับท่านผู้ชมครับด้านข้างนี้นะมาเริ่มกันที่ล้อและยางเจ้าตัว GT คุณจะได้ยางขอบ19นะแล้วก็ Eagle F1 ตัวนี้นะครับของ Goodyear ยางไม่ได้ขี้เรหรอกแต่ว่าแม่ลายยางไม่สวยซีรีส์ยาง 23555R19 นะซึ่งในความเป็นล้อและยางของ Maserati ตัว Grecale เนี่ยยังติเขาอยู่หน่อยนึงนะเพราะว่าถ้าคุณเป็นรุ่น GT ถ้าคุณเลือกรุ่น GT นี้นะครับคุณได้ลายล้อแม็กลายเดียวนะไม่มีลายอื่นให้เลือกชอบลายนี้ก็คือชอบเลยถ้าคุณไม่ชอบลายนี้คุณต้องเปลี่ยนไซส์ล้อไซส์20ก็จะเป็นอีกลายนึงไซส์21เหมือนกับ Trofeo ก็จะไปอีกลายนึงโหถ้า Trofeo เปลี่ยนเป็น121นะ 500,000 เอาไม่อยู่นะแต่ถ้าเป็น20ก็อีกสักประมาณ 200,000 กว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะและนี่ลายยางตัวนี้ไม่สวยอะลายดอกมันดูเป็น SUV ทั่วไปเกินไปอันเนี้ยผมว่าเขาน่าจะต้องเลือกดีไซน์ของลายดอกยางให้สวยกว่านี้นะแต่แบรนด์รุ่นโอเคอยู่แล้วนะครับและช่วงล่างถ้าเป็น GT คุณไม่ได้ถุงลมถ้าเป็น Trofeo จะเป็นถุงลมบวกกับ E-Limited Slip นะครับตัวนั้นมาอีก 370,000 นะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่าขับแล้วเป็นอย่างไรคาลิเปอร์เบรกเป็นสีเงินนะจ๊ะถ้าคุณอยากได้คาลิเปอร์เบรกนะครับให้เป็นสีอื่นนะเป็นสีน้ำเงินตามรถเป็นสีเขียวสีฟ้าบวกเพิ่มอีกประมาณ 70,000 บาท4ล้อนะเลือกล้อใดล้อหนึ่งไม่ได้นะบอกเฮ้ยฉันเอาล้อเดียวได้ป่ะเอา 10,000 กว่าบาทไม่ได้บังคับ4ล้อนะจ๊ะป่ะนี่คือด้านข้างนะครับมีความเป็น GT ชัดเจนนะครับ3ดอกนี้นะในความเป็นเกรคาเล่นี้นะแล้วถ้า GT Trofeo ก็จะเป็น Trofeo อยู่ตรงนี้นะครับกล้องมาแล้วรอบคันนะครับมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับและความเป็น GT ขอบนี้จะเป็นขอบโครเมียมทั้งหมดถ้าเป็น Trofeo ขอบนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่เป็นโครเมียม Trofeo จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับและนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะถ้าเป็น Trofeo จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ล้อหลังเป็นอย่างไรเพราะนี่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะจ๊ะดังนั้นล้อหน้าล้อหลังเท่ากันแน่ๆ23555R19เท่ากันและมือจับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะและเป็นซีมเลสด้วยนะเท่ากับบอดี้รถเลยนะล้วงเข้าไปแตะเปิดเรียบร้อยสวยงามนะครับ30อยู่ตรงนี้อีก1โลโก้นะครับตำแหน่งของโลโก้อยู่ตรงนี้ถ้าเป็น Trofeo คุณจะมีสายฟ้าฟาดอยู่ตรงนี้ด้วยไม่มีนะหลังคาไม่ได้เป็นซันรูฟอยากได้ซันรูฟเพิ่มอีก 107,000 เฉียบมาด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับนี่สปอยเลอร์ท้ายนะครับไฟเบรกโดนที่3ที่ปัดน้ำฝนไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นรมดำนิดๆนะแล้วเป็น LED เต็มระบบเกรย์คาเล่ชัดเจนไฟฟ้านะนี่ดิฟฟิวเซอร์ท่อ4ท่อนะจ๊ะเป็นควอตนะจ๊ะ4ท่อนะโหสวยนะด้านท้ายสวยดีอ่ะผมชอบเนี่ยมีเหลี่ยมมีมุมมีแหลมตรงนี้มาด้วยนะดีไซน์เขาดีนะครับรถอิตาลีนะเปิดมาด้านท้ายคุณสามารถที่จะปรับพับเบาะได้ทั้ง2ด้านนะครับนี่มีสลักปรับพับนี่นะครับสลักปรับพับนะครับราบไปกับห้องโดยสารเลยแล้วดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังโคตรใหญ่นะครับเหลือๆตัวนี้เหลือๆนะนี่ไม่มียางอะไรนะจ๊ะซ่อมยางจ้าพี่น้องแต่นี่ปรับพับอย่างเดียวนะขึ้นไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นไฟฟ้าเป็นแมนนวลนะครับเดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังดีกว่าเพราะเจ้าเกรคาเล่นะครับบอกได้เลยว่ามีห้องโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในคลาสนั่งสบายที่สุดในคลาสนี่ครับประตูเปิดกว้างนะเข้าออกง่ายอยู่แล้วไม่มีปัญหานี่โหนี่เป็นหนังแท้หมดเลยนะตรงนี้เป็นหนังแท้หมดที่สลักเปิดประตูใช้กดเอานะจ๊ะใช้กดเอางามๆนะครับสวยอ่ะนะครับที่วางแก้วน้ำเล็กๆอันนึงนะครับเบาะสามารถปรับตรงนี้ด้วยจะมีสลักอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับปรับพับได้ด้วยนะมาแต่เบาะเนี่ยพนักพิงไม่สามารถปรับระดับได้นะฟิกซ์นะจ๊ะมาอึ๊บขึ้นมานั่งโอ้มาแล้วเฮดรูมโคตรใหญ่ครับบอกแล้วครับโหใหญ่มากนี่ดูเล็กรูมใหญ่มากโหนั่งสบายนะครับเครื่องเสียงเป็น Sonus Faber ด้วยตัวนี้เนี่ยเพิ่มอีก 180,000 นะครับเครื่องเสียงนี้นี่ลำโพง14ตำแหน่ง800กว่าวัตต์นะครับ Amplify USB A USB C วางแขนวางแก้วน้ำ2แก้วแต่น่าเสียดายแอร์ยังไม่ได้เป็นอิสระ3โซนนะตัวนี้เป็นแค่ช่องลมเฉยๆนี่ที่ใส่ของไม่มีช่องเสียบที่บริเวณ
พนักนะกักๆอยู่เหมือนกันแต่ตำแหน่งที่นั่งดีมากตำแหน่งที่นั่งดีมากความสูงของเบาะดีมากเพราะตรงนี้เบาะนี้นะครับจะสูงกว่าเบาะผู้โดยสารตอนหน้าและผู้ขับนะเป็นแบบเทเตอร์ซีทนะครับคือสูงกว่าเพื่อให้ทัศนวิสัยเราเนี่ยดีแล้วมันก็ดีจริงเว้ยแล้วบานข้างมันใหญ่เฮ้ยโอเคเหลือๆนะครับอย่างนี้ไว้ไฟนะตรงนี้งามไม่งามนี่มีเบาะนี่มีคำว่าบาสุรติอยู่ด้วยนะครับมีสลักที่หัวเบาะด้วยไปไปดูในตำแหน่งของผู้โดยสารตอนหน้าดีกว่าผู้ขับตอนหน้าดีกว่าว่าเป็นอย่างไรจ้ะเข้ามาในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะฮะโคตรเด่นคือที่พวงมาลัยและหน้าจอพวงมาลัยนี่นะปุ่ม start stop อยู่นี่นะจ๊ะตัวนี้เป็นปุ่มปรับโหมดนะใช้หมุนใช้หมุนอันนี้เหมือน Mercedes-Benz พวกตระกูล AMG แท้ทั้งหลายนะครับมาเข้ามาดีกว่านี่เห็นไหมลำโพงเครื่องเสียงโอ้โห Sonus Faber นะครับเฮ้ยเข้าไปแล้วเราใจนี่10ระดับนะจ๊ะปรับ10ทิศทางเข้ามาหน้าจอเป็นดิจิตอล 100% หน้าจอ3หน้าจอนะ 12.3 นิ้ว 8.8 นิ้วนะครับ8.8 นี่จะเป็นในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับเกียร์อยู่นี่นะจ๊ะ PRND นะนี่เปิดหน้าจอมาสุรติขึ้นมาเลยนี่เป็นหนังหมดนะเนี่ยเป็นหนังหมดเลยนะครับให้มาค่อนข้างจะเร้าใจมากๆนะที่วางของนะแต่เสียดายไม่ได้เป็นไวเลสนะครับนี่เป็นแบบบัตเตอร์ฟลายนะเปิดมางามๆนะเปิดมาว้าวโอ้โหเป็นหน่วงๆด้วยโคตรคลาสสิกนะครับนี่USB-C USB-A มีให้ที่วางแก้วน้ำ2แก้วนี่ที่วางของตรงนี้ก็มี power rate อีก1จุดนะครับแล้วก็เป็นที่ชาร์จรีโมทกุญแจด้วยนะโหดู pedal shift มาให้โหให้มาเห็นนะมีแบตเตอรี่ลูกเล็กๆหน่อยนะครับเพราะตัวนี้เป็น mild hybrid ด้วย pedal shift อยู่นี่นะมี pedal shift ให้แล้วดู pedal shift เนี่ยโคตรยาวเลยเป็นคืบเลยนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับด้านขวาเป็น Adaptive Cruise Control เลยถ้าคุณติดกล้องรอบคันเมื่อไหร่คุณได้พวงมาลัยที่เป็นฟังก์ชันแบบนี้เลยด้านซ้ายเรียกดูข้อมูลนะครับแล้วก็ปรับหน้าจอต่างๆนะด้านจอเป็นมาตรวัดดิจิตอลนะครับนี่เอกลักษณ์ของเขาเดิมเนี่ยจะเป็นนาฬิกาอนาล็อกรุ่นเก่าๆของมาสุราติแต่ตอนนี้กลายมาเป็นดิจิตอลแล้วนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบของนาฬิกาได้ด้วยนะเป็นแบบสปอร์ตเป็นแบบคลาสสิกนี่โคตรเท่ละคลาสสิกนี่มาเป็นแบบนี่เข็มทิศได้ด้วยนะครับเป็นแบบเบรกพาวเวอร์มีบอกด้วยแล้วก็เป็นแบบ G มิเตอร์ด้วยนะครับเป็นแบบ G มิเตอร์ด้วยเป็นคล็อกไปนะโอ้โอเคมากๆใช้ได้นะตัวนี้ดูแล้วนั่งสบายดีนะครับเบาะนั่งสบายดีภายในนะครับไม่มีซันรูฟนะนี่ก็เป็นฟงเป็นไฟของเขานะครับเป็น LED นี่นุ่มปิ๊บเลยนะอันนี้ดูดีมากนะครับมีไฟให้คุณแน่นอนนะครับมีมือจับมาให้แล้วดูเฮดรูมโคตรเหลือนะทัศนวิสัยดีความสบายความโปร่งของห้องโดยสารมันเยอะแต่ว่าด้วยชุดแต่งนะครับถ้าเป็น GT นะคุณได้เบาะดำคอนโซลดำนะครับแต่คุณสามารถที่จะเลือกได้นะว่าอยากได้สีอื่นแต่บวกเยอะอยู่นะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลที่ทางมาสุรติเขาพรีเซนต์อยู่นะครับตัวนั้นนะบวก 500,000 หนังนับป้านะครับเอาเรื่องอยู่แต่สีดำก็ดูสปอร์ตดีแต่มันทำให้รถดูแคบๆดูแน่นๆนะเดี๋ยวเราไปลองขับกันครับทุกผู้ชมครับแล้วมาสรุปกันว่าเจ้ามาสุราติเกรคาเล่ GT คันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเจ้ามาสุราติเกรคาเล่นะครับรถ SUV คันเล็กที่สุดของมาสุราตินะครับแต่ว่าพละกำลังไม่ได้เล็กนะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นมาสุราติเกรคาเล่ในรุ่น GT เขามี GT โมเดอร์นาแล้วก็ตัวโทรฟิโอนี่ท็อปที่สุดนะครับแต่ว่าโมเดอร์นาเนี่ยซึ่งเป็นเรนจ์กลางเนี่ยประเทศไทยไม่ได้นำเข้ามาขายนะครับประเทศไทยจะมีแค่รุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปสุดรุ่นเริ่มต้นก็คือ GT ราคาอยู่ที่ 5,890,000 บาทนะราคาเริ่มต้นเฮ้ยชัยย่อยนะครับเกรคาเล่นะครับความหรูหราไฮโซตามสไตล์มาสุราติมาครบอยู่แล้วนะครับแล้วพวงมาลัยนี่ผมชอบมากนะพวงมาลัยนี่เอามาจาก MC20 เลยนะครับนี่ปุ่ม Start Stop อยู่นี่ปุ่ม Drive Mode อยู่นี่นะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันอยู่แล้วนะมี Pedal Shift มาให้คุณเครื่องยนต์ของเจ้า GT นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์รุ่นที่เล็กที่สุดก็คือเครื่องยนต์เบนซิน 2.0 ลิตรนะครับเบนซินนะ300แรงม้าแล้วก็450นิวตันเมตรนะโหแต่300ม้ากับเครื่อง 2,000 ซีซีเนี่ยมันไม่ขี้เหร่เลยนะ
โอ้โหดูอันนี้เป็นไมค์ไฮบริดนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าลูกเล็กๆมาช่วยในเรื่องของการสตาร์ทกับในเรื่องของการเร่งแซงกับการเปลี่ยนเกียร์เพื่อให้เครื่องยนต์และเกียร์เนี่ยทำงานให้สมูทที่สุดแล้วมันก็สมูทจริงด้วยนะตัวนี้ก็ได้อยู่กระจับกระเฉงดีนะนี่เรายังอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเขามีโหมดคอมฟอร์ตโหมด GT แล้วก็โหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตเขานี่ก็เนี่ยเหยียบไปอัตราเร่งอาจจะไม่ได้หลังติดเบาะในโหมดคอมฟอร์ตนะแต่มันขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับช่วงล่างไม่ได้เป็นถุงลมนะตัวนี้ยังเป็นช่วงล่างแบบธรรมดาอยู่นะครับถ้าถุงลมก็ไปที่ Trofeo เลยนะตัวท็อปเลยช่วงล่างถุงลมกับเฟืองท้ายที่เป็น E-Limited Slip เนี่ยถ้าอยากได้เพิ่ม 370,000 ใส่ใน GT ก็ได้ครับเนี่ยเสียงท่อมาได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหดูช่วงล่างจะตึกตักตึกตักนิดหน่อยนะครับฟีลลิ่งของรถก็มาในสไตล์สปอร์ตสบายนะครับไม่ได้สปอร์ตแบบดุดันนะครับพวงมาลัยดีนะครับถ้าอยู่ในความเร็วต่ำพวงมาลัยจะเบาอยู่ในความเร็วสูงเนี่ยพวงมาลัยจะหนักอ้าวไม่ได้ออกซ้ายยาวแล้วไอ้เหี้ยไปยูเทิร์นก่อนเลยลืมครับท่านผู้ชมต้องขึ้นไปทางนู้นมานี่เลยสะพานแขวนพระราม2เขาให้ตอนนี้ยังใช้ได้เลยแต่ช่วงล่างนี่จะตึกตักตึกตักนิดนึงนะครับด้วยยางด้วยยางตัวนี้เป็นยางขอบ19 Eagle F1 นะครับคือยางตัวนี้ไม่ได้นุ่มมากนะซีรีส์ยางหนาตึกเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้งานทั่วไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งนิดๆนะครับมีพาเดชิปให้คุณได้ฤดูกาลพาเดชิปผมไม่ต้องกลัวเลยว่าคุณจะเปลี่ยนเกียร์ไม่ได้นะครับคุณจะตำแหน่งมือวางผิดเนี่ยโอ้ยาวขนาดนี้พาเดชิปคืบกว่านะครับไม่ว่าคุณจะหักพวงมาลัยแบบไหนคุณตำแหน่งนิ้วคุณเปลี่ยนเพดานชิปได้แน่นอนแล้วเวลาวิ่งรถติดๆเนี่ยพละกำลัง300มา450นิวตันเมตรดูการทำงานของเกียร์มันสมูทมากนะกำลังเครื่องยนต์มันเยอะๆแรงบิดเยอะๆแต่มันไม่กระตุกเลยเวลาแตะเขาก็ไปของเขาแบบสมูทแต่เต็มไปด้วยอัตราเร่งหนักๆเลยนะนี่แล้วดูหน้าจอนะหน้าจอกลางนี้ 12.8 นิ้วหน้าจอนี้ขนาด 8.8 นิ้วนะครับด้านล่างหน้าจอล่างนี้คือในเรื่องของแอร์ทั้งหมดหน้าจอกลางใหญ่นี่ก็คือในเรื่องของภาพรวมนะครับการแสดงผลของการขับขี่นะครับเนวิเกเตอร์ต่างๆจะอยู่บริเวณหน้าจอหลักและมีนี่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วนะจ๊ะของเขานะครับถ้าความเป็นคลาสสิกเขาต้องเป็นอนาล็อกแต่นี่เปลี่ยนเป็นดิจิตอลแล้วและเกียร์อยู่นี่นะครับ PRND นะนี่เป็นครั้งแรกของเขาเหมือนกันที่ใช้ตำแหน่งเกียร์มาอยู่ตรงนี้นะโอ้แต่นิดแต่หน่อยแอร์ก็เป็นระบบสัมผัสหมดแยกอิสระซ้ายขวาทางคุกขานี่แอบสอบดีนะแต่ออกจะตึกๆนิดนึงแต่ถ้าเจอกับคู่แข่งระดับ300มานะ X3M อะไรพวกนี้ใครเย็นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะออกนุ่มๆกว่าหน่อยนะพวก GLC 43อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นิ่มกว่าเลยเนี่ยโอ้ล้นๆเลยครับท่านผู้ชมครับอัตราเร่งนี่ยังอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตเลยและทัศนวิสัยใช้ได้เลยนะครับดูหรูมากนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้หมดนะตรงนี้เนี่ยครับความเป็นรถอิตาลีในการใส่รายละเอียดต่างๆนะครับภายในรถเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป๊ะอ๋อแล้วจะตัวนี้ไม่มีซันรูฟนะถ้าคุณจะใส่ซันรูฟคุณก็เพิ่มอีก 107,800 อยู่แถวๆนี้ถ้าจะใส่ซันรูฟนะครับไม่จำเป็นนะแต่ในตัว Trofeo ซึ่งเป็นตัวท็อปนะครับตัว Trofeo นะครับ 9,490,000 บาทเนี่ยก็มีให้ซันรูฟแต่ตัวนี้ไม่มีนะฮะอันนี้ก็เป็นหลังคาปกตินะครับเนี่ยโอ้โหนี่ยังเป็นหนังเลยท่านผู้ชมตัวนี้ยังเป็นหนังเลยอ่ะนะนี่มีไฟให้นี่ยังเป็นหนังนุ่มๆเลยเนี่ยนิ่มๆเลยเนี่ยนิ่มมากไฟนี่แน่นอนครับว่า LED นะนี่เครื่องเสียงตัวนี้ก็เครื่องเสียงมาเป็นอีกเวอร์ชั่นนึงนะครับเป็นตัวชุดแต่งขึ้นมาเป็น Sonas Faber นะครับตัวนี้เครื่องเสียง Sonas Faber เนี่ยมีให้คุณเลือก2รุ่นด้วยกันรุ่นเริ่มต้นของ Sonas Faber เนี่ยลำโพง14ตัวตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 107,000 นะ 105,000 107,000 อยู่แถวๆนี้แต่ถ้าตัว21ลำโพงตัวนั้นตัวเทพหูเทพอันนั้นก็ทะลุไปหลายแสนอยู่นะครับแต่ถ้าคุณไม่ใส่ตัว Sonas Faber คุณก็จะได้ลำโพงมาสราติธรรมดานะครับซึ่งอันนั้นก็ดีอยู่แล้วนะครับแต่นี่ถ้าใครรักเครื่องเสียงตัวนี้ใส่มาให้ Sonas Faber นะครับแต่จริงๆนะซื้อไป
ตัวเริ่มต้นก็ต้องมีเติมนะมีเติมหลายอย่างนะครับนี่จะบอกนะครับว่ามีอะไรที่ผมเชื่อว่าลูกค้าต้องเปลี่ยนอะหลายๆอย่างนะครับไม่พอดูแล้วนะแต่พวกนี้ให้มาดีอยู่แล้วนะครับแต่นี่ไม่มีไวเลสชาร์จอันนี้น่าเสียดายนะไวเลสชาร์จไม่มีเป็นที่วางของธรรมดานะครับไวเลสชาร์จไม่มีนี่ไม่มีไวเลสชาร์จนะครับน่าเสียดายฟังก์ชันบางอย่างน่าจะมีน่าจะใส่มาให้เราสักหน่อยนึงนะแต่งานทุกอย่างเนี้ยหมดเลยเนี่ยช่ององค์ช่องแอร์นะครับทุกอย่างมันสัมผัสตุ๊บตับแล้วไวขึ้นเยอะเลยระบบ OS เขานะครับทำงานดีขึ้นเยอะตัวแผนที่ไม่ละรุ่นแรกๆของMaseratiนี่นะโอ้แล้วเมื่อกี้คุณได้ยินเสียงนู่นนั่นคือเตือนนะเตือนเวลาเราจะเปลี่ยนเลนแล้วมีรถอยู่ด้านซ้ายของเรานะครับเขาจะเตือนไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยแต่เสียงเตือนหนักไปหน่อยใช่ป่ะเนี่ยนะมีมอเตอร์ไซค์เข้ามานะครับพอเราเปิดไฟเลี้ยวนี่แปลว่าเราจะเลี้ยวเนี่ยแล้วมีรถมาเนี่ยเขาจะเตือนแต่ถ้าเราไม่เปิดไฟเลี้ยวมีรถเข้ามาเขาก็ไม่เตือนนะเพราะเขารู้ว่าเราไม่ได้จะเปลี่ยนเลนก็โอเคBlind SpotเสียงระบบของBlind Spotเขาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแล้วถ้าตัวเริ่มต้น589เนี่ย5,890,000เนี่ยของ GT เนี่ยคุณไม่ได้กล้องรอบคันนะถ้าคุณอยากกล้องรอบคันเนี่ยก็ไปอีก180,000นะครับได้กล้องรอบคันได้ Adaptive Cruise Control ด้วยนะเพราะตัวเริ่มต้น589เนี่ยไม่มี Adaptive Cruise นะครับมีแค่กล้องมองหลังกับ Blind Spot มาให้คุณนะครับดังนั้นเนี่ยเพิ่มไปอีก180,000นะครับได้กล้องรอบคันพร้อมกับ Adaptive Cruise Control ซึ่งคุ้มมากตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับราคานี้เอาเรื่องอยู่นะเรื่องอยู่นะต้องบวกจิ๊บบวกจ้อยว่าไปแล้วจบก็น่าจะเกือบ6.5-6.7 ล้านนะครับท่านผู้ชมครับใส่เข้าไปในรถที่ควรจะมีนะครับก็น่าจะอยู่แถวนั้นนี่นะรถติดๆก็เนียนๆอยู่ครับเนียนดีครับท่านผู้ชมเบาะนี่เป็น10ทิศทางเบาะไฟฟ้า10ทิศทางแต่สีนะถ้าสีเนี่ยที่ผมไปขับที่อิตาลีมานะครับสีที่ไปลองมาหรือไปดูมาสีน้ำตาลเนี่ยจะสวยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลจะสวยมากแต่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งคันนะแต่งเข้าไปนะครับเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีน้ำตาลเนี่ยบวก500,000 กว่าบาทแต่สีน้ำตาลใช่เลยถ้าใส่สีน้ำตาลนี่โคตรดูหรูหรานะครับแล้วลูกค้าสั่งด้วยนะสีน้ำตาลโอเคมากๆแต่ตอนนี้นะถ้าคุณสั่งวันนี้นะครับรอรถ6เดือนก็ต้องมาดูว่าในสต็อกเนี่ยเขาจะมีสีที่คุณต้องการหรือเปล่ามีฟังก์ชันที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่รถในสต็อกก็มีไม่กี่คันนะครับที่สั่งมาเผื่อไว้นะก็ต้องว่ากันไปนะครับเอาเรื่องตัว5,890,000 บาทนี่นะครับท่านผู้ชมครับสีได้เป็นสีขาวด้วยนะสีรถเนี่ยถ้าอยากได้สีอื่นเพิ่มตังค์สีขาวคือสีเบสว่าไปครับก็แล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความชอบแต่สีต้องเพิ่มตังค์ด้วยวะอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะสีอื่นมันก็น่าจะต้นทุนเดียวกันป่าววะเพราะไม่ได้ใช้สีพิเศษนี่นะนะอย่างสีน้ำเงินที่เราขับนี่ก็ต้องเพิ่มตังค์ไปอีกนะครับไม่ได้จบที่5,800,000นะ5,800,000ได้สีขาวโอ้ยงงเหมือนกันนี่อันนี้แม่มันไม่ได้สีพิเศษว่าไปครับนี่คือกลยุทธ์การตลาดของเขานะครับอันนี้น่าจะเซตได้เสียงเนี่ยครับถ้าไม่เซตที่แย่มากครับถนนกันน่าดูกับบ้านเราแล้วไม่เสร็จกันง่ายๆด้วยนะถนนบ้านเรานี่นะมีงานก่อสร้างนะแต่ไม่เขียนนะกำหนดเสร็จเมื่อไหร่กำหนดเริ่มต้นเมื่อไหร่นะสมัยก่อนมีนะท่านผู้ชมทีนี้เราไม่เห็นเลยนะเราก็ไม่เคยรู้นะว่าเขาทำตามกำหนดหรือเปล่าแล้วก็ไม่เคยเห็นมีข่าวว่าหน่วยงานรัฐบ้านเราบังปรับพวกก่อสร้างเลยนะอย่างเส้นพระราม2เนี่ยนะโอ้โห7 ชั่วโคตรไม่เห็นมีปรับเลยนะครับหรือปรับแล้วเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้นะปรับกันเงียบๆก็ไม่รู้นะนะคือเกิดเป็นคนไทยต้องอดทนครับเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดในโลกอยู่แล้วครับอย่างเนี้ยอย่างที่เราขับมารถติดๆเนี่ยพวงมาลัยเบาเลยแต่พอเริ่มความเร็วไปละ50กว่าๆเนี่ยพวงมาลัยมีน้ำหนักขึ้นมามีการปรับหน่วงน้ำหนักพวงมาลัยที่ตามความเร็วด้วยนะครับเนี่ยพอความเร็วต่ำเนี่ยพวงมาลัยเบาเลยเนี่ยคุณผู้หญิงขับง่ายนะครับคุณผู้ชายก็น่าจะชอบนะเพราะว่าเวลาพอมันเร็วปุ๊บเราก็ได้น้ำหนักความเร็วที่เราต้องการนะครับแต่มันยังไม่เท่ากับพวก X3M อะไรพวกนี้นะ X3M พวกนั้นพวงมาลัยมันแน่นกว่าแล้วแบบแม่นๆกว่าตัวนี้ยังมีแบบหลวมๆหน่อยนึงนะครับโอ้นี่สร้างยันทันด่วนเลยเนี่ยอะไรกันครับนี่นี่เราไม่ได้ขึ้นมาทางนี้นานมากนะครับเลยไม่ทราบสร้างลาบกันแบบขึ้นมาอยู่บนทางด่วนแล้วด้วยโครงการพิเศษสายพระราม3ดาวคันนองนี่วงแหวนรอบนอก
นะครับสัญญาที่3แต่ไม่บอกนะครับสัญญานี้เริ่มเมื่อไหร่จบเมื่อไหร่ให้เรางงๆกันไปพวกเราไม่ต้องรู้เนาะว่าเขาทำสัญญากันเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่ไม่ต้องมีสัญญากับประชาชนวิ่งเมืองไทยตอนนี้นะเจอแต่ถนนก่อสร้างเนาะนะเดี๋ยวเราจะปรับโหมดขับแล้วครับทุกท่านครับมาเป็นสปอร์ตนี่นะวงเลี้ยวในการปรับโหมดการขับอยู่ด้านขวามือนะครับโอ้เสียงท่ออันนี้เป็นแค่สปอร์ตนะยังไม่ GT นะโหมันอืดๆเลยนะแบบกระตุกเลยเนี่ยคนนั่งหลังไม่สบายละคนนั่งหน้ายังไม่สบายเลยนะครับแต่มันสปอร์ตขึ้นเยอะนะเนี่ยโอ้เสียงท่อมาแต่ช่วงล่างเหมือนเดิมนะช่วงล่างไม่ได้มีการปรับเซตช่วงล่างเพราะตัวนี้ไม่ได้เป็นช่วงล่างไฟฟ้าช่วงล่างเดิมๆนะครับแต่การตอบสนองของเกียร์การตอบสนองของอัตราเร่งนะครับคันเร่งเครื่องยนต์เปลี่ยนไปไวขึ้นนะเอ้ยวิดวาดขึ้นมาเยอะเว้ยเอ้ดีๆๆตอนนี้โอ้เสียงเครื่องพอขึ้นเยอะเลยครับพร้อมก็เช็ควันนั้นยาวๆไปครับไปปทุมธานีดีกว่าไปริเวอร์เดลวันนี้ขับเล็กๆน้อยๆครับครับแค่สัมผัสฟีลลิ่งกันนะครับเราเคยขับที่อิตาลีกันไปแล้วแต่นั่นเป็นขับที่พวงมาลัยซ้ายนะครับอัตราเร่งดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ร้าวใจมากมายนะช่วงล่างก็กลางๆนะครับไม่ได้แน่นมากเขาบอกว่าเป็นรถสปอร์ตที่ใช้งานได้ทุกวันนะครับก็ได้อยู่ครับสปอร์ตก็กระช่างมาระดับหนึ่งแต่ยังไม่เล้าใจนะเดี๋ยวลองดู GT ดีกว่าโหมด GT นี่อยู่ในโหมด GT แล้วนะครับก็ได้แต่สปอร์ตดักแน่นกว่านะครับ GT บางลงมาหน่อยแล้วเวลาเราเริ่มใช้งานเราสตาร์ทแล้วออกตัวเนี่ยทุกอย่างจะเป็นโหมด GT นะเป็นค่า default เขานะครับซึ่งบอกว่าโหมด GT โอเคนะเหมาะกับเป็นค่า default นะครับหนักแน่นขึ้นแต่ไม่กระชากขับสบายครับสบายขึ้นสนุกขึ้นดีกว่าคอมฟอร์ตเตอร์ไปไหนนะ GT เนี่ยนะGrand Touringไหลๆไม่ได้อยู่ครับ GT นะสปอร์ตมันดูอึกอักไปหน่อยโอ้ GT เนียนกว่าเยอะครับโอ้มีฟีลลิ่งของมาเซราติอยู่ไม่น้อยเหมือนกันก็เนี่ยมันกระชากไม่เท่าสปอร์ตนะครับสปอร์ตกระชากกว่าเยอะช่วงล่างก็ไม่หนึบเท่าไหร่อยู่ที่ยางด้วยนะครับวันนี้เปลี่ยนไซส์ยางเป็น20กำลังสวยเพราะนี่ไซส์19ขอบไม่สวยด้วยนะครับขอบ20สวยกว่าแล้วเขามีลายล้อแม็กก็โอ้โหเจ้าเล่ห์เจ้ากลนะ19ก็ลายหนึ่งมีลายเดียวด้วยถ้าอยากเปลี่ยนลายต้องเปลี่ยนไซส์ยางด้วยมาเป็น20หรือ21แต่21ก็เวอร์ไปเพราะ21นี่เปลี่ยนยาง4ล้อเลยได้ก็ประมาณ 500,000 กว่าบาทแล้วก็โหดไปนะครับเอาไซส์สัก20ก็กำลังดีลายด้วยเปลี่ยนลายด้วยF1 Eagle F1 ยางตัวนี้มันดูไม่แน่นเท่าไหร่เลยโหมด GT ดีมากครับต้องใช้คำว่าดีมากโหมดคอมฟอร์ตมันนิ่มไปโหมด GT เนี่ยมีพละกำลังแต่ไม่กระโชกโค้งห้างไม่กระชากดีเป็นรถสปอร์ต SUV Luxury ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เลยขับได้เนียนๆเลยนะครับแล้วก็คล่องตัวนะตั้งแต่5ล้าน6ล้านเกือบ7ล้านนะครับถ้าลงตัวนะลงตัวคือใส่ออปชั่นเพิ่มนะครับแต่งหน้าทาปากขึ้นมาให้มันดูน่าใช้มากขึ้นเพราะว่าเราจะไม่แตกกับเพอร์ฟอร์มานซ์นะครับเพราะว่าถ้าชุดแตกเพอร์ฟอร์มานซ์มันก็จะไปอีกสเต็ปนึงไปราคาขยับไปเยอะเกินไปเดี๋ยวลองเชนเกียร์ดูซะหน่อยเกียร์สมูทดีครับ
เสียงท่อก็มาหวานหวานครับแต่เอนจินเบรกช้าไปหน่อยนะซอฟต์ซอฟต์ดีได้อยู่ครับตัวนี้แต่ถ้าอยากได้ช่วงงานหนักแน่นหนักแน่นนี่เพื่อนๆน่าจะหนักแน่นกว่าครับตัวนี้ออกมาแบบบ้านๆนิดนึงเป็นรถใช้งานในชีวิตประจำวันหน่อยไม่ได้แบบสปอร์ตกึ่งแค่กึ่งสปอร์ตช่วงล่างนะแต่ถ้าเครื่องยนต์เนี่ยก็ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าช่วงล่างยังสปอร์ตแบบจางๆใช้ได้วิใช้ได้เว้ยเรียกครับท่านผู้ชมครับขับเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมไปลองนั่งหลังดูนะครับว่าฟีลลิ่งเป็นอย่างไรนะครับแต่ขับเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมเห็นอีกแล้วว่าไปได้สบายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการรถ SUV นะครับหรูสปอร์ตหน่อยๆขับในชีวิตประจำวันได้สบายๆก็ตัวนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยเพราะว่าถ้าคุณไปเจอ300กว่าม้าแล้ววิ่งอุโหดๆบางทีมันขับในเมืองไม่สบายไงช่วงล่างแข็งๆแน่นๆก็ขับในเมืองไม่สบายในความเร็วต่ำไม่สบายแต่ดีในความเร็วสูงแต่ก็ต้องมาดูว่าเราใช้ความเร็วสูงมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเราก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงมากมายแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วแต่ถามว่าความเร็วสูงเราอยู่หรือเปล่าอยู่แต่ถ้าความเร็วสูงเกิน150 160 170แล้วเทียบกับเพื่อนๆเพื่อนๆเขาน่าจะแน่นกว่านี้หน่อยแต่ก็อยู่ที่เราแล้วล่ะว่าเราได้ใช้ความเร็วระดับนั้นหรือเปล่าและต้องใช้ความเร็วสูงและช่วงล่างแน่นๆขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าช่วงล่างความเร็วสูงแน่นๆความเร็วต่ำแข็งแน่นอนแต่เนี่ยความเร็วต่ำได้นะครับไอ้ย่า iX7 ครับท่านผู้ชมสุดยอดรถไฟฟ้าของ BMW เราขับแล้วด้วยเล่นเอา EQS หายใจไม่ทั่วท้องเลยนะครับยอดขาย EQS ไม่เดินเลยเจอ BM i7 เข้าไปนะครับBF ทำมาดีจริงตัวนั้นดีมากเห็นไหมการแข่งขันมีดีทั้งนั้นนะครับเป็นลดราคาลงมากระจุยเลยนะครับ EQS เจอ i7 เข้าไปแอะสุดท้ายลูกค้าได้ประโยชน์แต่ตัวนี้นะถ้าจะให้จะนะดันไปโทฟิโอดีกว่า9.4-9.5ได้ท็อปๆทั้งนั้นครับแล้วตอนนี้นะครับอยู่ในความเร็วที่ค่อนข้างสูงนะตัวช่วงล่างของเจ้าเกรคาเล่ GT เนี่ยก็ยังแบบไม่ได้นิ่งมากนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ไว้ใจไม่ได้นะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไว้ใจได้แต่ไม่ได้นิ่งนะแต่พวงมาลัยดีเว้ยพวงมาลัยแน่นดีนะครับในความเร็วสูงพวงมาลัยหนืดพุทธซ้ายพุทธขวาได้นะอันนี้ตามความชอบคุณเลยนะครับเดี๋ยวเราปรับโหมดการขับเป็นสปอร์ตเลยอัตราเร่งเปลี่ยนนะครับกระจกกระเฉงขึ้นเล้าใจขึ้นแต่ช่วงล่างเหมือนเดิมนะแต่เกียร์มันไม่ได้เป็นสปอร์ตนะประจบเกียร์จะแบบสบายๆหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่คล่องตัวนะแต่คล่องตัวแต่เกียร์มันไม่ค่อยสปอร์ตเกียร์8สปีดนะเกียร์ออโต้รถนี้ใช้เบรกหนักเกียร์เอนจินเบรกได้น้อยเกียร์ไม่ใช่เกียร์สปอร์ตนะครับไม่ต่อฟิลความเป็นสปอร์ตในส่วนของเกียร์ถ้าคุณอยากจะเล่นเกียร์แบบนี้คุณกดแมนนวลเลยนะครับกดให้เป็นแมนนวลไปเลยนะเนี่ยอันเนี้ยได้ถ้าคุณอยู่ในโหมดออโต้แล้วมาเป็นแมนนวลอ่ะเกียร์ไม่สปอร์ตแต่ถ้าคุณกดโหมดให้เป็นเกียร์แมนนวลเลยเนี่ยสปอร์ตเลยเนี่ยนะครับใช้ได้นะแต่คุณจะอึกอักทันทีนะครับเกียร์ก็ไม่ได้สปอร์ตจ๋านะแต่ได้ฟีลลิ่งเสียงโท่งเสียงท่อได้ฟิลอยู่ช่วงล่างยังไม่เนียนเท่าไหร่แต่พวงมาลัยได้อยู่ครับทำให้เห็นนิดหน่อยครับท่านผู้ชมครับว่าไม่ได้สปอร์ตโหดๆถ้าเป็นโทฟิโอเนี่ยอยากลองเหมือนกันถ้าโทฟิโอมาเนี่ยน่าจะกระจุยกระจายเหมือนกันนะครับทั้งช่วงล่างที่เป็นถุงลมแล้วนะครับเฟืองท้ายที่เป็น E เป็น E Limited Slip ด้วยน่าจะมันบานเกียร์เกอร์ตัวนั้นเดี๋ยวเราจะไปพาท่านผู้ชมนะครับไปสรุปกับเจ้ารถคันนี้กันนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับเพื่อนๆคู่แข่งเขาแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ไม่ชอบเนี่ยไอเตือนเดี๋ยวตุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กตุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กเนี่ยครับแล้วก็ย้ายมานั่งโดยสารในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังนะของเจ้าเกรคาเล่นะครับ GT นะของมาเซราติเขาก็ต้องบอกว่า
เด่นที่พื้นที่จริงๆในเรื่องของเล็กรูมใหญ่ใหญ่สบายเลยใหญ่มากนะครับเฮดรูมดีกระจกมองเนี่ยขนาดใหญ่นะครับด้านข้างนี้ขนาดใหญ่คือพื้นที่ไม่ติดดีที่สุดในคลาสแต่ในเรื่องของตำแหน่งเบาะในเรื่องของความสบายของเบาะอันนี้ยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นั่งหลังชันอยู่เหมือนกันนะครับไม่เด่นไม่เด่นและที่วางน้ำเนี่ยขวดน้ำต่างๆเนี่ยมันตื้นแล้วก็แคบไปนะครับวางนี่ลำบากเลยนะก็มีหลายเรื่องนะครับถือว่าถ้าในเรื่องความกว้างขวางโดดเด่นแต่ถ้าในเรื่องของความสบายไม่โดดเด่นอยู่ในระดับกลางๆนะครับไม่เด่นพอที่จะไปกินเพื่อนๆขาดนะอันนี้อย่างความแข็งของช่วงล่างมีผลเหมือนกันนะตึกตักตึกตักอยู่เหมือนกันการเหวี่ยงของตัวผู้โดยสารเองก็มีระดับหนึ่งเพราะเบาะมันไม่ได้รับนะครับเบาะไม่ได้รับกับตัวเท่าไหร่แต่ที่นั่งในตำแหน่งเทเตอร์เนี่ยนะครับในแบบเทเตอร์ซีทเนี่ยมีผลเฮ้มันทำให้ขานี่มันไม่ได้นั่งชัดมากนั่งสบายๆมองทัศนวิสัยได้ไม่เหมาะกับเป็นตำแหน่งของผู้บริหารที่จะมานั่งสบายๆรถคันนี้เหมาะกับผู้ขับนะมองกับการเป็นคนขับมากกว่าการเป็นผู้นั่งนะครับถ้าคุณเป็นผู้ขับคุณสบายเลยคุณสนุกเลยนะครับแต่ถ้าคุณมาเป็นผู้นั่งความสบายความกว้างไม่ได้คำตอบทุกอย่างของอันนี้นะครับมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยไม่ได้กว้างอย่างเดียวแล้วจะทำให้มาเป็นจุดแข็งมากมายนะครับแต่มันได้เล็กรูมดีเฮดรูมได้แต่ว่าพอนั่งแล้วมันไม่เต็มหลังไงไม่รู้นะครับอันนี้ส่วนตัวนะส่วนตัวผมบอกว่าผมไม่ถูกกับตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังของเจ้าเกรคาเล่ GT คันนี้นะครับเพราะตรงจุดนี้ยังต้องดูว่าเว้ยมันยังมีเรื่องอื่นอีกนะครับไม่เคยโดนเท่าไหร่ยิ่งไกลๆเนี่ยผมว่าเมื่อยหลังนะแต่ขาเนี่ยวางดีนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรานำมาแลกเปลี่ยนให้แฟนๆได้รับทราบกับเจ้าMaserati Grecale GT คันนี้ครับผมและการลองขับเล็กๆน้อยๆกับเจ้า Maserati Grecale GT คันนี้ก็จบลงแล้วนะครับเราขับกันเล็กๆน้อยๆพอแค่มา touch and feel รู้จักนิสัยของเขารู้จักออปชันของเขาว่าเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับครับว่าเจ้า Maserati Grecale GT เนี่ยยังเหนื่อยอยู่นะเมื่อเจอกับคู่แข่งในระดับราคาเดียวกันซึ่งราคาเขาค่อนข้างโดดความได้เปรียบของเขาจะไปอยู่ที่โทรฟิโอที่ราคาไม่ถึง10ล้านบาทแต่มีพละกำลังแรงม้ามีเครื่องยนต์มีแรงบิดมีอัตราเร่งที่โดดเด่น500กว่าแรงม้าในราคาต่ำกว่า10ล้าน0ถึง100ไม่ถึง4วินาทีในความเป็นโทรฟิโอนั่นคือราคาที่โดดเด่นมากๆและเขาแข่งได้แน่ๆแต่ในความเป็น GT คู่แข่งเยอะมากๆในราคา 5.89 ล้านเนี่ยเหนื่อยนะเพราะว่าถ้ารวมกับประกันแล้วก็ประมาณ6ล้าน4รวมๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องเติมออปชั่นเข้าไปอีกเยอะอยู่เหมือนกันเพื่อให้เจ้าเกรคาเล่ GT คันนี้เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเพราะรถตัวเดิมๆของเขาเนี่ยยังไม่คุ้มกับค่าตัวเท่าไหร่ล้อยางคุณต้องเปลี่ยนหรือเปล่ากล้องรอบคันคุณต้องใส่หรือเปล่าออปชั่นนั้นแล้วแต่ความต้องการคุณแต่ผมเชียร์ว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องเสียงแล้วแต่ความต้องการแล้วแต่ความชอบไม่จะเป็นแต่กล้องมองรอบคันต้องมีแน่ๆเพิ่มอีก 200,000 ล้อและยางน่าจะต้องเปลี่ยนก็เพิ่มอีกประมาณ 200,000 รวมๆแล้วก็ต้องบวกเพิ่มเข้าไปอีกพอสมควรแต่ถ้าถามว่าพละกำลังเครื่องยนต์เป็นอย่างไรล่ะ300แรงม้า450นิวตันเมตรบนเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไมล์ไฮบริดตัวนี้ถือว่าผ่านสนุกระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขนาดจี๊ดจ๊าดไม่ถึงขนาดเป็นสปอร์ต SUV จ๋าๆยังเป็นสปอร์ต SUV ที่พ่อบ้านใช้ดีแม่บ้านใช้ได้เด็กๆวัยรุ่นในครอบครัวขับดีนะครับสนุกได้หลังติดเบาะถ้าคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตถ้าคุณอยู่ในโหมด GTความกระฉับกระเฉงใช้ได้เลยและมีความสมูทอยู่ในตัวสูงมากแต่ถ้าคุณอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตคือขับเรื่อยๆสบายๆแต่แรงไหมแรงเร็วไหมเร็วแต่ถ้าเทียบกับเพื่อนๆเขาแล้วในราคาระดับนี้แล้วค่อนข้างเป็นรองอยู่เหมือนกันช่วงล่างยังไม่เฟิร์มยังไม่เป็นสปอร์ตเท่าที่ใจผมคิดผมยังอยากให้ช่วงล่างเขาสปอร์ตมากกว่านี้สักหน่อยให้แน่นๆมากกว่านี้สักหน่อยเวลาคุณเข้าโค้งเร็วๆเวลาคุณมุดซ้ายมุดขวาอยากให้ช่วงล่างสปอร์ตรับมากกว่านี้หน่อยแต่อยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลครับว่าชอบการขับขี่ในแบบไหนบางท่านอาจจะชอบรถหน้าตาสปอร์ตแต่ขับไม่ต้องสปอร์ตจ๋าเอาหล่อเอาสวยเอาเท่นะครับตรงจุดนี้จะมาสุรติผ่านแน่นอนและโดดเด่นมากกว่าใครในตลาดด้วยในเรื่องของรูปร่างหน้าตาในเรื่องของดีไซน์ภายในและความสบายของผู้โดยสารตอนหลังเกรคาเล่กินขาดแน่ๆนะครับแต่ถ้าเน้นขับลุ้นล้วนเชียร์ให้กัดฟันกระโดดขึ้นไปที่โทรฟิโอตัวนั้นไม่เป็นรองใครในตลาดและได้เปรียบในเรื่องของราคาซะด้วย
ตรงจุดนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมครับจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าเป็นผมถ้ามีความสามารถขนาด GT แล้วอ่ะผมขอกัดฟันไปโทรฟิโอครับตัวนั้นเนี่ยได้ครบจบทุกกระบวนความที่10ล้านกว่าบาทได้แน่ๆกับหมา500ตัวหน้าตาแบบนี้กระทัดรัดแบบนี้0ถึง100ไม่ถึง4วินาทีซุปเปอร์คาร์ไปไหนเราไปกันได้แน่นอนครับแต่กับ GT เอาไว้ใช้งานสบายๆชิลๆไม่ได้ซ่าไม่ได้ซิ่งมากมายนักแต่ถ้าคุณซ่าแต่ถ้าคุณซิ่งเขาก็รองรับคุณอยู่ได้แน่นอนแต่ไม่สะใจเท่านั้นเองครับและนี่คือออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์กับมาซูราติเกรคาเล่ในรุ่น GT ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับวันนี้ขอลาไปพร้อมกับเจ้ามาซูราติเกรคาเล่และเรือคริสคราฟด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์เป็นกำลังใจผมนะครับขอตัวละครับสวัสดีครับ